กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูมาตรการที่ไทยเองเตรียมรับมือกับการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเรียกหน่วยงานเศรษฐกิจทุกฝ่ายเข้ามาหารือถึงการตั้งรับมือเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดได้เรียกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าโดยดร.สมคิดบอกว่าเบื้องต้นได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาถึงผลดีผลเสียต่อการค้าของไทยถึงแม้ว่าตอนนี้ผลกระทบจะยังไม่ชัดเจนแต่เพื่อความไม่ประมาทต้องดูว่าสินค้าใดที่จะเกิดผลกระทบในทางลบบ้างนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิสักตันติวรวงศ์บอกว่าในการประเมินผลกระทบต่อไทยนั้นในระยะสั้นยังไม่สร้างผลกระทบมากแต่เป็นไปได้ที่ผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งด้านลบและด้านบวกครับซึ่งจากการประชุมกับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนที่สิงคโปร์สัปดาห์ที่แล้วบางประเทศบอกว่าเป็นผลดีจากสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเวียดนามนะครับซึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นแต่ในส่วนของไทยจะต้องศึกษาผลกระทบของกระทรวงพาณิชย์ก่อนด้านกระทรวงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์บอกว่าในส่วนของกระทรวงมองว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นจะกระทบสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมในไทยแต่ในแต่ละปีไทยส่งออกเหล็กและอลูมิเนียมไปสหรัฐประมาณ300ล้านดอลลาร์ซึ่งในขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการประชุมกับคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุนไทยสหรัฐจึงจะใช้เวทีนี้หารือกับสหรัฐต่อไปนะครับเชื่อว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบกับไทยเพียงเล็กน้อยตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามแต่ก็มีแง่บวกครับเชื่อว่าไทยนั้นจะเพิ่มส่วนแบ่งในสหรัฐได้300ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์โดยตลาดจีนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ300ล้านดอลลาร์ส่วนกรณีสหรัฐห้ามสินค้าจีนก็จะเป็นโอกาสของไทยครับที่จะสามารถส่งสินค้าไปทดแทนจีนได้ในสหรัฐโดยตรงอย่างเช่นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ส่วนในแง่ลบครับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐหรือจีนอาจจะทะลักไปยังตลาดอื่นๆซึ่งไทยจะต้องเตรียมมาตรการและความพร้อมในการรับมือต่อไปครับ